เสียภาษีไปนะครับตัวนี้ประมาณเย็นเจี๊ยบเลยครับผมวันนี้เจ้าตู้นี้สามารถทำได้ถึงลบ20เลยนะครับผมซึ่งด้วยราคาที่ซื้อมาเนี่ยถือว่าแพงมากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตู้เย็นแคมปิ้งมินินะครับใช้สำหรับภายในบ้านหรือนำออกไปแคมปิ้งใช้กับรถยนต์หรืออาจจะใช้กับโซลาร์เซลล์ที่กระท่อมปลายนาผมสั่งซื้อมาจากเว็บไซต์แบงกูดนะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับลำดับแรกนะเดี๋ยวผมขอนำใบเสร็จนะครับศุลกากรนะครับหรือใบเสร็จเสียภาษีออกก่อนนะครับเก็บไว้เสียภาษีไปนะครับตัวนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับผม 2,168 บาทแต่นั้นแทนสำหรับสายแคมปิ้งนะขนาด30ลิตรนะครับผมเนี่ยขนาด30ลิตรนะครับท่านก็จะได้ตู้ประมาณนี้ซึ่งเป็นระบบคอมเพรสเซอร์นะครับผมไม่ใช่แพลเทียร์นะผมเล็กตอนแรกผมก็นึกว่าเออเป็นระบบแพลเทียร์หรือเปล่านะครับก็มองดูด้านในแล้วเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในนะที่แถมอะไรมาบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับมีทั้งไฟบ้านครับแล้วก็ใช้กับที่จุดบุหรี่รถยนต์นี่แหละที่เราต้องการนะครับเพราะว่าเราเป็นสายแคมปิ้งแล้วตอนนี้นะครับขนาด30ลิตรโอ้ประมาณนี้นะนี่ตัวผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดความจุด้านในรวมๆกันนะครับก็มันจะมีอยู่2ช่องนะครับซ้ายกับขวาด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องเย็นมากนะครับด้านนี้จะเป็นช่องเย็นน้อยนะครับตัวเลขก็จะเป็น L กับ R นะครับเลฟซ้ายไลท์ขวานะครับก็คือขนาด30ลิตรนี่ก็จะอยู่ประมาณ26คูณ 26.5 นะครับแล้วก็ลึกประมาณนะครับ28เซนฝั่งนี้นะครับก็จะสามารถทำน้ำแข็งได้ดีนะครับแช่ของเย็นก็จะเย็นเร็วฝั่งขวานะครับก็จะไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่นะเพราะว่าหลบคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็จะเหลือช่องให้เสียบน้ำขวดเล็กได้ประมาณสัก2 4ประมาณ4ขวดนะครับแต่ก็เหมาะสำหรับแช่อะไรปกติธรรมดานะครับก็จะอยู่ประมาณที่เท่ากันนะครับตัวนี้21เซนนะครับแล้วก็ลึกเท่ากันนะครับแต่จะมีแอลลงมาตรงนี้หน่อยนึงนะครับเอาไว้วางผักได้หน่อยนึงนะครับประมาณ10เซนนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถถอดเข้าตรงกลางนี้ได้นะครับนี่นะครับน้ำขวดนี้แข็งโป๊กเลยนะครับผมนี่ตัวนี้ผมตั้งเป็นอีโก้โหมดนะครับแล้วก็ให้ทำอุณหภูมิอยู่แค่ลบ5องศานะเจ้าตู้นี้สามารถทำได้ถึงลบ20เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นความเย็นนะครับที่ทำได้ตอนนี้นะครับก็จะมี2ช่องนะฝั่งทางซ้ายนะครับอยู่ที่ลบ19องศานะครับแล้วก็ฝั่งทางขวาเนี่ยอยู่ที่8องศานะครับจะเย็นได้จากช่องเนาะแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นกล้องโทรศัพท์ iPhone นะครับแล้วก็ไมค์ติดเครื่องเลยนะนี่คือเสียงคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับแล้วก็มีเสียงพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านในนะครับได้ยินกันไหมเอ่ยตอนนี้นะครับเมื่อเครื่องทำงานถึงลบ20องศานะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับก็จะตัดการทำงานนะครับเงียบกริบเลยครับผมเย็นเจี๊ยบเลยครับผมวันนี้ตอนนี้ก็เปิดครบ24ชั่วโมงพอดีนะครับก็มาดูอัตราการบริโภคไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับผมรวมอยู่ที่ 2.07 กิโลวัตต์นะครับประมาณ2หน่วยนะครับผมก็ถ้าหน่วยละ4บาทก็กินไฟประมาณวันละ8บาทนะครับเห็นไหมตอนนี้กระแสก็กินอยู่ที่ 0.348 แอมป์นะครับเพราะว่าคอมเพรสเซอร์ก็ปั่นอยู่นะ30ลิตรนะครับเมื่ออยู่หลังรถก็จะประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างจะพอดีเลยนะตอนนี้นะครับก็จะมาลองทดสอบเนี่ยใช้ในรถนะครับด้วยอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมานะครับตัวนี้เป็นเสียบตรงที่จุดบุหรี่นะครับผมว่าจะใช้งานได้ไหมนะครับโอ
ู้นะครับก็เสียบที่จุดบุหรี่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตอนนี้ความเย็นอยู่ที่ลบ1องศานะครับอยู่ที่โหมด Eco นะครับนี่ครับเย็นฉ่ำเหมือนเดิมครับเป็นน้ำแข็งเลยครับผมโอเคสรุปนะครับเจ้าตู้เย็นมินิตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยวนะครับผู้ที่ขาดน้ำเย็นไม่ได้หรืออาจจะเหมาะกับผู้ที่เปิดท้ายขายของขายกาแฟนะครับที่เราเคยเห็น อยู่ตามข้างทางนะครับอันนั้นอาจจะเหมาะข้อดีข้อเสียนะครับของเจ้าตู้ตัวนี้นะผมหาข้อเสียไม่เจอนะครับก็คือข้อเสียนะมีอยู่อย่างเดียวนะครับแพงซึ่งด้วยราคาที่ซื้อมาเนี่ยตัวนี้นะครับประมาณ 20,000 บาทเนี่ยถือว่าแพงมากตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ได้จัดแฟตเซลจากราคา 20,000 กว่าบาทในรุ่น40ลิตรนะเพราะว่ารุ่น30ลิตรนะครับหมดแล้วนะมันก็จะใหญ่กว่านี้10ลิตรเหลืออยู่ที่ 12,000 กว่าบาทเองก็ถ้าท่านใดมองหาอยู่ก็รีบเลยนะครับลดลงเยอะมากก็ถ้าเกิดอยากใช้งานได้ราบรื่นนะครับก็อาจจะมีชุดโซลาร์เซลล์นะครับแผ่นพอประมาณมาช่วยซัพพอร์ตกับแบตเตอรี่รถยนต์อีกสัก1แผ่นนะครับเวลาเราแคมปิ้งหรือมีแบตเตอรี่สำรองอีกสัก1ลูกนะครับพอดูจากอัตราการกินไฟเนี่ยมันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับผมพอดีเลยแหละกำลังสวยเลยนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะตู้เย็นตัวนี้นะครับหรืออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมซื้อมานะครับจากเว็บไซต์ Banggoodไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้คลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆงาน DIY เจ๋งๆหรือรีวิวอุปกรณ์ต่างๆแปลกๆมาฝากอีกนะครับรบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ